นะคะมาดูเรื่องของการขนส่งมันบ้างนะคะเมื่อกี้แก๊ปขนส่งทางบกมาดูเรื่องของการแบบขนส่งโลจิสติกหรือว่าทางเรือกันบ้างเป็นยังไงบ้างตอนนี้เห็นบอกคึกคักเลยทีเดียวคึกคักมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC นะครับนอกจากจะมีไฮสปีดเฮนมีสนามบินอย่างอุตภเปาแล้วนะครับท่าเทียบเรือเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับล่าสุดครับทางฮัตชิสันพอร์ตนะครับผู้ให้บริการท่าเรือชั้นนำของโลกนะครับเตรียมที่จะไปเปิดท่าเทียบเรือแห่งใหม่นะครับในพื้นที่ของ EEC ด้วยมูลค่าในการลงทุนนะครับสูงกว่า 20,000 ล้านบาทครับเรื่องนี้ครับทางผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการนะครับของฮัตชิสันแหลมฉบังเทอร์มินอลคุณอานัทมัชชิมาครับออกมาบอกเลยนะครับว่าโครงการท่าเทียบเรือชุดดีในเขตท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีมูลค่าการลงทุนนะครับสูงถึงเกือบ 20,000 ล้านบาทจะเปิดให้บริการเฟสแรกนะครับก็คือกลางปีนี้2561ซึ่งท่าเทียบเรือแห่งนี้นะครับจะเป็นท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าแห่งแรกของโลกที่มีการติดตั้งนะครับเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีควบคุมระบบปฏิบัติงานจากระยะไกลหรือว่ารีโมทคอนโทรลนะครับอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของโลกครับโดยส่วนที่จะเปิดให้บริการนะครับก็จะเป็นด้านหน้าเนี่ยเฟสแรกก่อนนะครับด้านหน้าท่าความยาว400เมตรปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าก็จะใช้เทคโนโลยีรีโมทคอนโทรล3คันแล้วก็ยังมีปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยาง10คันด้วยกันนะครับก็จะรองรับตู้ขนส่งสินค้าได้ถึง1ล้าน TEU ต่อปีเลยทีเดียวนะครับส่วนโครงการทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าน่าจะแล้วเสร็จนะครับภายในปี2567นะครับก็จะกลายเป็นท่าเทียบเรือนะครับที่มีระบบปฏิบัติการควบคุมระยะไกลแห่งแรกของโลกอย่างเต็มรูปแบบครับโอ้โหน่าตื่นตาตื่นใจนะคะโอ้โหการแข่งขันในเรื่องของกลุ่มโลจิสติกส์นี้มีเยอะจริงๆค่ะเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะฮัตชิสันเนี่ยก็คือมองทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท่าเรือแล้วก็มองถึงโอกาสว่าถ้าตรงไหนที่เหมาะสมและสมควรแล้วก็จะพิจารณานะครับแต่ตอนนี้เราโฟกัสเรามองถึงเรื่องของการพัฒนาฝั่งดีก่อนเพราะว่าฝั่งดีเนี่ยเรามีแผนที่จะสร้างให้เสร็จภายในปี2023หรือ2024นะครับก็ประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าในอนาคตก็ตรงนี้เป็นจุดที่เรามุ่งเน้นก่อนนะครับให้สำเร็จเพราะว่าอันนี้อยู่ในแผนของการขยายของท่าเรือแหลมฉบังไม่แน่นะคะประเทศไทยนี่อาจจะแซงเรื่องของระบบโลจิสติกในประเทศดังๆหรือว่าอภิมหาชาติอำนาจได้ด้วยนะคะเพราะยุทธศาสตร์เราดีอยู่แล้วให้ติดตามกันดูแล้วกันโดยเฉพาะเรื่องโครงการ EC ค่ะ